ตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่ได้ขยับเป็นขาขึ้นยังไม่มี election rally เลยเนี่ยนะครับหลายคนก็คาดหวังครับว่าถ้าหากสมมติเราสามารถฟอร์มทีมรัฐบาลขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่หุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นหรือไม่หรือยังคงต้องมีปัจจัยอะไรต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยววันนี้ไปคุยกันกับคุณชยนนท์รักการจนันนะครับ head coach และ co-founder ของ Phenomena อยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะมาในช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเรามองเข้ามาในตลาดหุ้นไทยก็จะมองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแหละนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่เขามองแล้วก็คาดหวังในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าความกังวลมันยังฝุ่นตลบอยู่มันมีหลายปัจจัยซึ่งนักลงทุนแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทแต่ละชาติก็น่าจะคิดแตกต่างกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยผมคิดว่ามันมีความคลุมเครือหรือว่าคนไม่แน่ใจว่าในสว250คนนั้นจะโหวตให้กับพรรคที่สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งได้เกินกึ่งหนึ่งในสภาล่างได้หรือเปล่าแต่พอมันเริ่มมีความแน่นอนจากการที่เราเห็นมีการดินเนอร์กันรวมเสียงกันได้ตอนนี้313เสียงน่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้มันก็ตอนนี้นักลงทุนก็เลยพุ่งเป้าไปดูที่ว่าแล้วในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายของทางฝั่งพรรคร่วมชุดนี้จะออกไปเป็นหน้าตาอย่างไรซึ่งมันก็จะตีความกันอีกแบบหนึ่งก็ตรงที่ว่ามันในหลายๆนโยบายนะครับก็คือเนื่องจากว่าจะมีความเป็นรัฐสวัสดิการที่มากขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นก็ต้องหารายได้มากขึ้นเมื่อจำเป็นต้องหารายได้มากขึ้นคนก็ไปดูครับว่าแล้วรัฐจะจัดเก็บรายได้ที่เป็นภาษีจากมุมไหนมากขึ้นมันก็พบว่ามันอาจจะไปโดนที่ภาษีบุคคลภาษีความมั่งคั่งก็คือกลุ่มคนที่อาจจะมีฐานะหน่อย300ล้านมีความมั่งคั่ง300ล้านบาทขึ้นไปซึ่งก็ต้องยอมรับในส่วนนึงนะครับว่าคนเหล่านี้ก็ใช้ประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่มีตลาดทุนมันขึ้นมาผมคิดว่าประเด็นนี้ตอนนี้ตลาดมันค่อยๆย้ายประเด็นไปเรื่อยๆจนตอนนี้บอกว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วบริษัทจดทะเบียนในไทยจะมีปัญหาหรือมีผลกระทบในเชิงว่าโดนภาษีมากขึ้นแล้วทำให้บอททอมไลน์เนี่ยกำไรสุทธิลดลงหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นมาตามมาเป็นแบบนี้นะครับครับครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปอะไรใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยในระยะสั้นจะเกิดความผันผวนความปั่นป่วนแน่นอนเรามองว่าในช่วงหลังจากนี้ไปถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยก้าวไกลขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยตลาดหุ้นจะเป็นยังไงครับครับผมยังตอบค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วรูปแบบการจัดคือการทำเป็นรัฐสวัสดิการหรือการเก็บภาษีนิติบุคคลเนี่ยอย่างที่อเมริกาก็ฐานภาษีนิติบุคคลเขาก็สูงกว่าเราครับหรืออย่างที่ญี่ปุ่นเองอย่างเงี้ยที่เป็นการจัดเก็บภาษีมรดกที่เขาบอกว่าถ้าเป็นอภิมหาเศรษฐีไปนะตายไปปุ๊บเอามรดกให้ลูกคำว่าอภิหายไปเหลือคำว่ามหาเศรษฐีเนี่ยก็ครับถามว่าการจัดเก็บภาษีแบบนี้มันทำให้ประเทศเหล่านั้นคือว่ามีความเสี่ยงหรือเศรษฐกิจถดถอยหรือแย่หรือเปล่าในระยะยาวเราก็เห็นว่ามันก็สามารถปรับตัวไปได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมณตอนนั้นที่มันคือว่านโยบายนั้นเป็นที่ยอมรับแล้วสามารถขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจไปได้ในอนาคตหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าต้องให้เวลาเรื่องนี้ผมคงไม่ตัดสินด้วยตัวเองแต่ผมคิดว่าเสียงจากมหาชนที่โหวตกันเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะเห็นนโยบายของก้าวไกลแล้วก็พร้อมที่จะเหมือนกับพร้อมที่อ่ะลองดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครับผมคิดว่ากลไกในรัฐสภาจะช่วยในการทำงานในเรื่องของการบาลานซ์สิ่งนี้เราในฐานะประชาชนและในฐานะของนักลงทุนก็จำเป็นต้องช่วยกันตรวจสอบและดูว่าอะไรที่มันควรไปต่อมันก็อาจจะมีบางนโยบายที่อาจจะไม่สามารถทำได้ณตอนนี้อาจจะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องมาเคารพความเห็นต่างของเสียงส่วนน้อยด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นผมคิดว่าประเทศมันยังมีโอกาสไปต่อครับเราอย่าไปมองในแง่ร้ายว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ตลาดหุ้นมันน่าจะแย่หรือเปล่าผมคิดว่ามันอาจจะกระทบกับกำไรบริษัทจดทะเบียนตอนนี้ยังไม่มีใครประเมินขนาดนั้นแต่ว่าเท่าที่ผมฟังจากนักวิเคราะห์เพื่อนๆด้วยกันเองอย่างเงี้ยอาจจะกระทบในระดับสักประมาณ 3-5% ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าแต่ถ้าเศรษฐกิจไทยมันโตได้มากกว่านี้ครับมันก็ 3-5% มันก็อาจจะไม่ได้มีผลถึงขนาดที่ว่าไอ้กำไรหรือว่าการเติบโตของหุ้นไทยมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมยังมีความหวังกับตลาดหุ้นไทยอยู่ครับค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะโฟลค่อนข้างจะหดหายไปนะคะแล้วก็บรรยากาศการลงทุนสร้างจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเราว่าระดับนี้เนี่ยต่ำสุดแล้วหรือยังคะหรือว่าเรายังมองว่ามันมีโอกาสเป็นดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยอยู่บ้างคะแบบพูดไปก็หาว่าบอกเมื่อกี้บอกว่ามีความหวังแต่พูดไปก็อาจจะหาว่าแช่งอีกนะฮะคือตรงแถวๆ1510 1520เนี่ย
าเรากลับไปดูเป็นกราฟเซตอินเด็กซ์เป็นรายวันนะครับเราจะเห็นว่าณระดับเนี้ยตั้งแต่ปี2021มาไม่เคยหลุดเลยไม่เคยหลุดเลยคือเป็นแนวรับที่แกร่งมากค่ะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตลาดอาจจะมีทั้งความหวังและอาจจะมีทั้งความกลัวแต่กว่าเราจะรู้จริงๆตามไทม์ไลน์ของกกต.ก็คือก็ต้องเนี่ยมีการยืนยันผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วไปบวชกันในรัฐสภาก็คือ60วันหลังจากการที่เราเลือกตั้งวันที่14พฤษภามันจะไปตรงกับแถวๆวันที่13กรกฎาคมผมว่าระหว่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวร้ายเลยเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวที่ให้เล่นกันต่อไปเพราะนั้นตลาดน่าจะยังไซด์เวย์แต่ถ้าสมมตินะครับว่ามันเริ่มมีข่าวหรือว่ามีความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นแนวรับแถวๆ 1,510 เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่อยู่ซึ่งถ้าไม่อยู่เนี่ยแนวรับข้างล่างที่ผมดูไว้เนี่ยก็ถ้าเป็นเวฟขาขึ้นของคลื่นขาขึ้นลูกใหญ่ลูกนี้อาจจะลงได้ครึ่งทางของที่ขึ้นมาก็คือระดับดัชนีจะอยู่ที่ 1,450 แถวๆนั้นเป็นโซนที่ผมคิดว่าหุ้นไทยอยู่ในโซนที่ถูกมากๆแล้วถ้าเห็นตรงนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสซื้อมากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นจริงนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยแถว1520นี้ก็แนวรับสำคัญมากๆครับผมครับงั้นถ้าเรากำลังคาดหวังในสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องเตรียมการรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเราแนะนำในเรื่องของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ณตอนนี้ครับผมตอนนี้ถ้าสมมติว่าเงินเหลือนะฮะหรือว่าพอร์ตเรามีอยู่ตอนนี้ผมก็คิดว่าเราจำเป็นต้องมาประเมินกันก็เนี่ยครับติดตามข่าวสารกันว่าสำหรับหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบในทางตรงเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเป็นหุ้นกลุ่มไหนบ้างผมคิดว่านักลงทุนก็คือถ้าคิดว่าตลาดมีโอกาสมันก็อาจจะขึ้นจากกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบตอนนั้นก็วิธีคืออาจจะไม่จะอาจจะไม่สามารถซื้อเป็นแบบว่าเป็นอินเด็กซ์ไปเลยหรือทุ่มซื้อตัวไหนแบบปลาเป้าไปได้อาจจะจำเป็นต้องที่จะต้องซีเล็กทีฟหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบในด้านเชิงลบหรือได้รับผลเชิงบวกผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสในการสะสมอยู่นะครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชินนนท์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ